ตอนนี้ค่ะสังเกตไหมคะมองไปตรงนั้นไฟถนนเริ่มจะเปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมนั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วค่ะสักประมาณ5โมงกว่าๆเกือบ6โมงซึ่งถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยเราก็มาจะคุ้นชินว่าตรงนี้มันเป็นเวลาที่คนจะกลับบ้านกันแล้วแต่ว่าที่นี่มีอยู่ที่หนึ่งเลยที่ช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีความคึกคักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมคะว่าคนเนี่ยเดินกันไปเป็นสายเลยค่ะซึ่งมันจะแตกต่างจากบ้านเราอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วที่ที่กูกำลังจะพาไปก็คือ Happy Valley Race Course ค่ะและนี่ล่ะค่ะทุกคน Happy Valley Race Course นะคะซึ่งถ้าแปลเป็นไทยแล้วเนี่ยก็คือสนามแข่งม้า Happy Valley นั่นเองแต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะบอกอุ๊ยสนามม้าพูดพามาดูอะไรที่เป็นอบายมุขหรือว่าเป็นการพนันหรือเปล่าคือต้องอธิบายนิดนึงว่าสำหรับที่ฮ่องกงแล้วเรื่องของแข่งม้าเนี่ยเป็นกีฬาที่มีความสำคัญมากๆของคนที่นี่ซึ่งเราก็ต้องไล่ย้อนกลับไปในสมัยที่อังกฤษมาดูแลที่ฮ่องกงเลยค่ะในสมัยนั้นเนี่ยก็ได้นำเอากีฬาแข่งม้าเข้ามาที่นี่ด้วยปรากฏว่าฮ่องกงเนี่ยสามารถบริหารจัดการเรื่องของกีฬาการแข่งม้าได้ดีมากๆเป็นอันดับต้นๆของโลกจนแม้กระทั่งอังกฤษเนี่ยค่ะที่เป็นต้นตำรับยังต้องยอมรับแล้วก็ยกย่องให้ฮ่องกงนั้นเป็นเมืองหลวงของกีฬาการแข่งม้าแล้วอีกอย่างนึงเลยรายได้ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมเนี่ยเขาจะนำกลับไปช่วยในการดูแลโรงพยาบาลช่วยสร้างโรงเรียนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆหรือว่าดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุอีกด้วยคนที่นี่เขาก็เลยคิดว่ากีฬาการแข่งม้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆนั่นเองตรงจุดนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็เลยทำให้สนามกีฬาแข่งม้า Happy Valley เนี่ยสร้างชื่อเสียงมากๆเราจะเห็นว่าโอ้โหคนที่มานะคะไม่ใช่แค่คนฮ่องกงคนท้องถิ่นเท่านั้นคนต่างชาติก็มาฝรั่งก็มีคนยุโรปถึงขนาดบางครั้งเขาจัดทัวร์กันมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากๆกูดก็เลยพาทุกคนมาสัมผัสกันกูดเห็นว่ามันน่าสนใจดีนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในสนามแข่งม้ากันตรงนี้นะคะเป็นจุดขายตั๋วก็จะมีตั้งแต่เป็นตั๋วที่ซื้อมาแล้วล่วงหน้าเป็นเหรียญหรือว่าโซนที่เรายืนอยู่ตรงนี้มี Octopus Card ใช้การอันนี้ได้เลยราคา10ฮ่องกงดอลลาร์ค่ะประมาณ45บาทนี่มีคุณผู้ชมเห็นไหมคะข้างหน้าเรามีทีมงานมาถ่ายทำเหมือนกันเลยนะคะโอ้มากันหลายคนด้วยค่ะแสดงว่าที่นี่มันต้องมีชื่อเสียงจริงๆฟังไม่รู้เรื่องเลยเราตามเข้าไปเราตามกองถ่ายเข้าไปแบบยิ่งใหญ่มากเลยค่ะคือไม่เคยเห็นสนามม้าที่ไหนที่แบบมันลายล้อมด้วยแบบตึกเยอะขนาดนี้แล้วมันมีไฟติดแล้วแบบว่าเขามีการจัดการพื้นที่ไว้อย่างดีมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่ามีทุกอย่างเลยที่อยากได้ดีกว่าค่ะตรงนี้ถ้าเราดองเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีขายของที่ระลึกต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวชมเฉยๆพอซื้อของตรงนี้เสร็จปุ๊บก็สามารถออกกลับไปได้เลยใครที่อยากจะอยู่นานกว่านั้นนิดนึงที่นี่เขาก็มีเป็นพวกขนมขบเคี้ยวให้ได้ทานกันหรือถ้าอยากจะมีเครื่องดื่มมีอะไรนะคะก็มีเต็นท์ตรงนี้ไว้บริการหรือว่าใครที่อาจจะอยากทานอะไรที่หนักขึ้นมาอีกหน่อยนึงเห็นไหมคะนั่นค่ะมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดด้วยนะคะทุกคนแล้วชั้นบนเนี่ยก็เป็นร้านอาหารแบบเป็นจริงเป็นจังเลยด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าที่นี่เนี่ยเขามีโซนสำหรับทุกคนจริงๆเลยแต่จะให้ดูค่ะไฮไลท์ของที่นี่อยู่ถัดไปตรงนั้นค่ะอันนั้นนะคะไว้สำหรับคนที่ต้องการจะสนับสนุนกิจกรรมแล้วก็กีฬาการแข่งม้าด้วยการเสี่ยงโชคนั่นเองซึ่งข้อดีของที่นี่นะคะคุณผู้ชมคือเราเนี่ยสามารถไปดูใกล้ชิดได้เลยนะคะว่าม้าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไง
ดูแล้วเก่งไม่เก่งวิ่งเร็ววิ่งช้ายังไงบ้างเสร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนกีฬาการแข่งม้าก็สามารถมาทำได้ที่บริเวณตรงนี้นั่นเองค่ะส่วนตรงกันข้ามนะคะเห็นไหมที่คนเขาอยู่กันเยอะๆตรงนั้นเลยอะค่ะตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่ซึ่งเราสามารถดูการแข่งม้าก็ดูม้าแข่งนะคะได้อย่างใกล้ชิดเลยเราก็เลยจะเห็นว่าคนเนี่ยจะมาที่นี่กันเยอะมากๆแล้วถ้าเรามองลึกไปคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าไม่น่าเชื่อค่ะคือฮ่องกงเนี่ยคนจะคิดว่าเป็นเมืองเล็กๆเป็นเกาะเล็กๆนะคะแต่เขาสามารถมีพื้นที่ในการบริหารจัดการให้คนที่ชอบกีฬาการแข่งม้ามาดูกันได้น่าจะเป็นแสนๆคนเลยนะคะในที่นี่ค่ะก็จะมีตั้งแต่เป็นสแตนให้นั่งธรรมดาแบบนี้หรือว่าเป็นบ็อกซ์เป็นกล่องขึ้นไปสำหรับโซน VIP ด้านบนโซนตรงนั้นก็จะมีการติดแอร์หรือว่าถ้าหรูขึ้นไปอีกค่ะคุณผู้ชมก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนู้นเลยมีทั้งการเสิร์ฟแชมเปญเสิร์ฟเครื่องดื่มมีบุฟเฟ่ให้ได้ทานกันซึ่งที่นี่เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขารองรับทุกคนทุกชนชาติจริงๆเลยล่ะค่ะ Guide to Betting คู่มือคนอยากรวยค่ะบอกว่าให้ไปดูม้าก่อนม้าตัวไหนเขาจะมีแบบโซนที่แบบพาม้าเดินเดินให้คนดูก่อนเอ้ยม้าตัวนี้ทรงดีขายาวดูคึกคักบางตัวจะแบบเดินกระเพกอะไรแบบนี้ไม่ดีไม่ดีเสร็จปุ๊บก็ให้ตัดสินใจตัดสินใจเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อที่ตู้ซื้อตั๋วก็ได้หรือว่าทางออนไลน์ก็ได้เคยไปมาเนี่ยที่อังกฤษก็มีนะคะซึ่งแน่นอนว่าใหญ่กว่าที่นี่แต่ก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงที่ไทยสนามม้านางเลิ้งเนี่ยก็เคยไปมาเหมือนกันค่ะแต่ความรู้สึกก็จะไม่ใช่แบบนี้ถ้าเอาตามความรู้สึกคุณเนี่ยคิดว่าสนามม้านางเลิ้งเนี่ยน่าจะเล็กกว่านี้ด้วยค่ะซึ่งสนามม้าแฮปปี้วัลเลย์ที่นี่นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนคุณมาตอนแรกก็มีความรู้สึกฮ่องกงเนี่ยขึ้นชื่อมากในเรื่องของเมืองที่เป็นเกาะมีตึกสูงๆเยอะๆแคบๆแล้วมันจะมีที่สำหรับสนามม้าหรอแต่พอเข้ามาจริงๆนะคะคุณผู้ชมถึงได้รู้ว่าเขาเนี่ยเอาจุดด้อยของฮ่องกงที่เป็นตึกสูงเต็มไปหมดเลยให้มาเป็นจุดเด่นของสนามม้าที่นี่ค่ะเพราะว่าถ้าเรามองออกไปตรงนู้นนะคะเราจะเห็นว่าสนามม้าที่นี่มีแบ็คกราวด์มีฉากหลังเป็นตึกสูงๆพอเวลากลางคืนขึ้นมาเปิดไฟก็จะดูระยิบระยับสวยมากจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะตัดกลับตัวของสกอร์บอร์ดที่อยู่ด้านหน้าตรงนั้นทำให้บรรยากาศที่เนี่ยมันดูทันสมัยหรูหราแล้วก็แปลกตามากๆเลยก็เลยไม่แปลกใจเลยค่ะที่ทำไมคนถึงชอบมาที่นี่กันตอนแรกเข้ามาเนี่ยก็มีความรู้สึกที่นั่งตรงนี้มันน่าจะจุคนได้ประมาณสัก 50,000 กว่าแต่ถ้าเรามองขึ้นไปด้านบนค่ะเห็นไหมเราจะเห็นว่าเขาจะมีชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ชั้น7ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะซึ่งโซนสูงๆตรงนั้นที่เป็นห้องกระจกเนี่ยเป็นโซนสำหรับ VIP นะคะแขกเรือชั้นผู้ใหญ่ของฮ่องกงคนมีสตางค์คนที่เป็นสมาชิกของที่นี่ข้างบนก็จะมีทั้งติดแอร์มีอาหารมีความหรูหรามากๆซึ่งถ้ารวมกันทั้งหมดทั้งบริเวณสนามแข่งม้าที่นี่ค่ะคุณเชื่อเลยค่ะว่าจุคนได้เกินแสนคนแน่นอนนะคะทั้งหมดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมพอได้มาอยู่ที่นี่เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งมากๆแล้วน่าสนใจมากใครที่จะมาเที่ยวฮ่องกงกันเนี่ยได้ลองมาสัมผัสกับประสบการณ์แบบนี้กันค่ะ